งานนี้ต้องไม่พลาดกันเลยล่ะค่ะสำหรับสำนักงานนวัตกรรมหรือ NIA ได้มีการแถลงข่าวก้าวย่างความสำเร็จสู่ปีที่12เพราะมีการเปิดทิศทางเดินหน้าขับเคลื่อนอนาคตประเทศด้วยนวัตกรรมผ่าน3กลไกหลักได้แก่การเงินนวัตกรรมนวัตกรรมทั่วประเทศและนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลโดยมีการมุ่งหวังผลักดันให้นวัตกรรมเข้าไปเป็นเครื่องมือหลักของการขับเคลื่อนในประเทศไทยในยุคที่ต้องเผชิญกับวิกฤตโรคระบาดภาวะโลกร้อนและวิกฤตเศรษฐกิจโลกเพื่อมีการปรับกระบวนการในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีการปรับมือในการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมตอบโจทย์ประเด็นความท้าทายที่ไม่อาจรับมือด้วยกันเพียงแค่ต้องรับเพียงอย่างเดียวเหมือนอย่างที่ผ่านมาโดยครั้งนี้มีการมุ่งหวังสร้างภาพลักษณ์ของการเป็นประเทศผู้นำด้านนวัตกรรมในภูมิภาคซึ่งงานนี้ใครจะเป็นอย่างไรไปฟังกันดีกว่าจ้าในวันนี้นะครับก็เป็นวันสำคัญของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเพราะเป็นวันที่ เราถือกำเนิดขึ้นมานะครับเป็นองค์การมหาชนปีนี้เป็นปีที่12นะครับเป็นวันสถาปนาสำนักงานเป็นวันที่2กันยายนแล้วอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งในงาน Startup Thailand Expo กับงาน Innovation Thailand Expo 2020ซึ่งปีนี้เราจัดร่วมกันนะครับในรูปแบบของ Virtual World ทั้งหมดเลยครับใช่ครับเพราะว่าปีนี้เราเป็นปีที่เราเชิญชวนนะครับนิสิตนักศึกษาแล้วก็นักออกแบบทั้งหลายเนี่ยให้มาออกแบบโลโก้นะครับครบรอบ12ปีของเราเพราะฉะนั้นก็เป็นวันที่เรามอบรางวัลแก่ผู้ชนะที่อันดับที่1ที่2ที่3ด้วยครับครับในช่วงนี้เราถือว่าเป็นเฟสที่4นะครับเป็นยุคที่4ของเราซึ่งจะกำหนดว่าน่าจะสิ้นสุดประมาณปี2565โดยความพยายามของเราเนี่ยตอนนี้นวัตกรรมถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับแล้วก็จะผลักดันให้นวัตกรรมเป็นสูตรสำคัญแล้วก็เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศไทยในยุคที่เราเจอวิกฤตแล้วก็ในอนาคตอันใกล้เนี่ยนวัตกรรมหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับว่าจะต้องมีรูปแบบการมุมมองที่แตกต่างออกไปคงไม่ใช่แค่เรื่องของการทำธุรกิจอย่างเดียวแต่เรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำนะครับแล้วก็ต้องตอบสนองต่อสิ่งที่เราเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแพนเดมิกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับแล้วก็เรื่องปัญหาเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องมองนวัตกรรมในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้น เราก็จะพัฒนานะครับตัวแพลตฟอร์มสำคัญนะครับมีกลไกหลัก3ตัวก็คือในเรื่องของการพัฒนาการเงินทางนวัตกรรมให้ครอบคลุมแล้วก็รวมไปถึงการสนับสนุนในระยะการเติบโตนะครับให้มากขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาโอกาสทางนวัตกรรมออกสู่พื้นที่ในเมืองสำคัญแล้วก็ในภูมิภาคที่มีศักยภาพในการทำนวัตกรรมคงไม่ใช่แค่กทม.ที่เดียวต่อไปแล้วนะครับส่วนที่3ก็คือว่ามันเป็นยุคของสิ่งที่เราเรียกว่าสังคมแล้วก็เศรษฐกิจฐานข้อมูลดังนั้นการทำนวัตกรรมบนฐานข้อมูลเนี่ยจะสร้างให้โจทย์ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในรูปแบบใหม่ๆได้นะครับก็เราก็จะเน้นย้ำอยู่3ส่วนโดยทำงานร่วมกับภาคส่วนที่เช่นบริษัทสตาร์ทอัพนะครับ SME บริษัทขนาดใหญ่ของประเทศไทยแล้วข้ามชาติด้วยนะครับรวมทั้งมหาวิทยาลัยที่อยู่ในกระทรวงอวแล้วก็หน่วยงานราชการแล้วรวมทั้งประชาสังคมด้วยครับ 2-3 ปีที่ผ่านมานี่ประชาชนทำนวัตกรรมสังคมเยอะขึ้นมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ดีว่านวัตกรรมภาคสังคมเนี่ยเริ่มที่จะมีการเติบโตแล้วก็ตื่นตัวมากขึ้นในระดับชุมชนรากหญ้ารวมทั้งคนที่อยู่ในเมืองถือเป็นนวัตกรรมที่เติบโตเร็วมากนะครับควบคู่กับการทำนวัตกรรมทางธุรกิจครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดแข็งจุดหนึ่งของระบบนวัตกรรมของประเทศไทยครับช่อง 8 Thailand News